วัสดีครับครับวันนี้ผมคนเดิมครับบางหมาดจากเต็นท์รถกฤษดากุฎทานะครับวันนี้ผมจะมาเสนอรถที่หายากอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัวของ Vigo กระบะดำยกดำได้ตัวนี้บอกเลยว่าหายากจริงๆครับผมในตลาดเราเนี่ยเอาง่ายๆว่ามีน้อยมากสำหรับตัวนี้มันเหมาะกับไม่ว่าจะเป็นทุกทรายทุกหินพืชไร่ทางการเกษตรได้หมดเลยนะครับกับตัวนี้เราจะมาเสนอครับกระบะดำ Toyota Vigo Champ ปี2015ครับผมเป็น 2.5J ตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าด้วยครับผมใครมองหาอยู่เนี่ยนึกถึงคันนี้เลยนะยกดำได้ใช้งานจริงทุกหินทุกดินทุกทรายได้หมดเลยครับสับเจ้าคันนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาเดินชมดูรอบคันนะครับว่าคันนี้มีความพิเศษของเขาตรงไหนบ้างตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินไหมไม่ใช่สีเทาเข้มไหมไม่เชิงจะเป็นเทากลางๆดูแล้วรักษาง่ายตัวนี้ครับผมเรื่องอะไหล่ Toyota ก็ไม่แพงอยู่แล้วหลายคนใช้อยู่ก็รู้กันอยู่นะครับอะไหล่เนี่ยหาตามทั่วไปได้หมดเลยครับผมมาชมกันนี่ดูจากด้านหน้าก่อนไฟของเขาก็คือเป็นตัว Vigo Champ ตัวนี้เป็นเครื่อง 2.5 VN Turbo เป็นระบบแปรผัดความประหยัดก็ต้องให้เขาสำหรับเจ้าคันนี้ครับผมมีครบทุกอย่างคือได้เดิมจริงๆก็คันนี้สวยเดิมๆรถมือเดียวป้ายแดงไมล์วิ่งมาน้อยแค่ 39,000 กิโลไมล์น้อยจริงๆครับคันนี้เช็คศูนย์ได้เลยนะทุกอย่างคือเช็คได้หมดเลยของเดิมของแท้จริงๆครับสวยมากคันนี้ครับผมมาชมรอบๆคันกันครับคันนี้ดูจากทุกอย่างเนาะบอดี้ของเขาการดีไซน์ของ Toyotaตัวยางเองยางก็ยังมีเยอะอยู่ครับยางเป็นปี2017ขอบ15การใช้งานก็ได้สบายๆเลย1ปี2ปีสบายครับผมนี่ดูความเนียบทุกอย่างของเขาสวยนะครับผมนี่ดูจากความพิเศษของเขากระบะคันนี้มีอะไรดีหลายคนสงสัยนะว่ามันดียังไงเดี๋ยวมารู้กันครับนี่เราจะพาชมรอบคันก่อนความสวยความแข็งแรงกระบะหลังก็เหล็กหนาอย่างดีพิเศษตัวนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวมาติดตามมาชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างคันนี้ครับผมตัวนี้นะครับเป็น Toyota Vigo Champ นี่ดูภายในของเขาเป็นตัวใหม่ตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัย2ใบจะมีทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าด้วยครับทุกอย่างคือดูดีพร้อมใช้เลขไมล์นะครับวิ่งมาอยู่ที่ 39,911 กิโลย้ำนะไมล์เดิมไมล์แท้ไม่เชื่อไปเช็คศูนย์กันผมการันตีเลยครับผมทุกอย่างคือพร้อมใช้งานเลยนี่มีถังดับเพลิงด้วยครับผมทุกอย่างคือพร้อมใช้งานจริงๆใครทำสวนอยู่อยากได้กระบะที่แบบพุกได้เยอะๆใส่ได้แบบเต็มพิกัดครับผมไม่ติดซุ้มล้อขึ้นลงสะดวกสบายต้องเจ้าคันนี้เลยครับผม Vigo Dump หลายคนสงสัยไม่เคยเห็นดัมยังไงครับผมเดี๋ยวมาชมกันทุกอย่างคือพร้อมใช้นะครับกุญแจของรถคันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นกุญแจรีโมทเหมือนรถทั่วไปเหมือนรถปกติใช้งานมีสัญญาณกันขโมยทุกอย่างพร้อมใช้เลยครับผมแล้วก็ยกดัมไม่ต้องไปหาให้ไกลให้เหนื่อยเรามีพร้อมอยู่ข้างในรถเลยคันนี้ติดตั้งมาพร้อมทุกอย่างสามารถกดได้จากคนขับจะนั่งกดหรือว่าออกมายืนข้างนอกแล้วดูองศาการยกระดับของดัมก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูตอนทีหลังนะครับเดี๋ยวชมกันก่อนทุกอย่างคือสวยจริงๆดูทุกอย่างความเนียบของเขาดูประตูทุกอย่างซอกเนี่ยคือได้เดิมจริงๆครับประตูไม่เปลี่ยนไม่เคยทําสีเลยได้เดิมๆเจ้าของเขารักษาดีมากซื้อมายังไงก็ขายอย่างนั้นคือริ้วรอยไม่มีเลยเพราะว่าไมล์วิ่งมาแค่ 39,000 กิโลไมล์เดิมจริงๆถึงผมต้องย้ำตลอดอย่าลูกค้าสงสัยเนาะไมล์หลายคนทำได้ก็ได้แต่
แต่ของเราไม่ทำนะครับมาเท่าไหร่ขายเท่านั้นทุกอย่างคือเช็คได้หมดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันต่อกับข้างหลังข้างหลังเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้รู้จักกันเลยก็คล้ายๆกับกระบะก้านกล้วยกระบะก้านกล้วยคืออะไรคือกระบะที่สามารถแบบเป็นพื้นเรียบเวลาใส่ของมาไม่ติดซุ้มล้อวางของได้เต็มพิกัดเลยครับสำหรับตัวกระบะก้านกล้วยอันนี้ความพิเศษของเจ้าคันนี้ Vigo Dump ย้ำตลอดเวลา Vigo Dump ครับผมดียังไงเริ่มจากด้านข้างก่อนเลยด้านข้างเราขึ้นของใส่ของได้สบายนะสามารถเปิดด้านข้างได้เปิดได้3ทางเลยครับนี่กระบะนะครับสามารถเปิดได้เลย180องศาแนวตั้งมาได้เลยครับผมเนี่ยขึ้นของสบายกระบะแข็งแรงหนาตัวนี้บอกเลยว่าเหล็กเขาหนาจริงๆใช้งานได้คุ้มครับผมน้ำหนักกระบะตัวนี้ขณะที่ใส่ของอยู่เนี่ยยกกันใช้งานตามดั้มเนี่ยน้ำหนักเนี่ยใส่ได้ประมาณตันกว่าสบายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุตัวยกดั้มจะหักทุกอย่างคือเรามีระบบเซฟตี้หมดเลยนะตัวนี้ข้อดียังไงจำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องทุกครั้งไหมเวลายกดั้มเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ชมกันเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะไฮไลท์ของมันคือตรงไหนนี่เดี๋ยวมาชมกันสามารถยกดั้มจำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องไหมเหมือนที่บอกตอนแรกผมไม่รู้ที่อื่นมาทำมายังไงแต่ตัวนี้ทำเซฟตี้มากหลายสิ่งหลายอย่างคือพร้อมใช้จริงๆครับตัวนี้เหมือนที่บอกตอนแรกนะครับจะมีสายไฮดรอลิกอยู่ด้านในรถเราสามารถกดได้ตั้งแต่ข้างในหรือว่าจะออกมาด้านนอกก็ได้การใช้งานไม่ยากเลยใครก็ใช้ได้เด็กก็ได้ผู้หญิงก็ได้ได้หมดเลยครับไม่ยากตัวนี้เนาะจะมีปุ่มอัพนะครับด้านบนแล้วก็จะมีด้านล่างคือปุ่มดาวอัพดาวคืออะไรอัพก็คือยกขึ้นดาวก็คือกดดั้มลงครับผมใช้ยังไงไม่ยากเลยสายต่อก็ไม่ยุ่งยากนะก็ติดมาพร้อมเสร็จสับใช้งานง่ายครับตัวนี้นี่ผมจะกดปุ่มอัพนะครับนี่ดั้มสามารถยกได้เลยครับจะมีตัวปั่นลมอยู่แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องความสูงสูงแค่ไหนนี่ครับเวลายกดั้มเนี่ยฝ่าท้ายนะจะเปิดเองโดยอัตโนมัติจะมีกริปล็อกทุกอย่างเนี่ยเปิดเองเลยนี่ครับผมนี่ทุกอย่างก็คือไม่ว่าจะทุกอะไรมาทุกทรายทุกหินเนี่ยก็คือสามารถจะเทไหลลงมาเหมือนกระบะเหมือน10ล้อครับเวลาเทดั้มของเขาเนี่ยทุกอย่างจะเทลงมาตรงนี้ปุ๊บฝ่าท้ายจะเปิดเองตามธรรมชาติของเขานี่สามารถโยกเยกได้ตามองศาในการที่ว่าเราทิ้งน้ำหนักของสินของนั้นๆครับผมนี่สบายสูงมากรู้สึกว่าองศาตัวนี้ประมาณ45องศาเนาะครับผมสบายๆนี่ทุกอะไรก็ได้ตอนลงมาปุ๊บเดียวง่ายไม่ว่าจะทุกหินดินทราย6ล้อเข้าไม่ได้10ล้อเข้าไม่ได้กระบะเลยครับตอนนี้ก็เหมือนที่บอกคือจะหายากมากสำหรับเจ้าตัวนี้กระบะตัวนี้เฉพาะตัวนี้อย่างเดียวนะก็ต้องมี 7-8 หมื่นละไม่รวมกับตัวดั้มตัวไฮดรอลิกครับผมทำแล้วตกๆผมว่าต้องมีประมาณแสนกว่าแต่วันนี้เราไม่คิดราคาเพิ่มเราขายรวมตัวนั้นไปเลยครับทุกอย่างคือเราขายแบบให้ไปใช้งานกันใครก็เป็นเจ้าของได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อสดก็ยินดีได้หมดเลยครับสำหรับคันนี้นี่เรามาชมด้านในกันนะครับของเจ้าคันนี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับผมนี่ด้านล่างจะมีลูกล้อทุกอย่างคือเซฟหมดทุกอย่างเวลาการใช้งานนะครับไฮดรอลิกกับบอกก็ค่อนข้างที่จะใหญ่รับน้ำหนักได้เยอะตัวนี้ครับผมส่วนตัวปั่นลมในการยกดั้มเหมือนที่เห็นกันอยู่เมื่อกี้ผมกดปุ๊บไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องไม่ต้องให้เปลืองน้ำมันครับผมสามารถใช้ไฮดรอลิกไฟฟ้าได้เลยตัวนี้จะมีตัวปั่นเนาะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายครับผมอยู่ใกล้ถังน้ำมันหน้าตาเป็นแบบไหนมาชมกันเลยนะครับครับผมนี่เรามาชมกันฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราปิดดั้มเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวฝาถังน้ำมันจะมาอยู่นี้เป๊ะพอดีคือใช้งานได้จริงครับผมเปิดปิดได้อันนี้จะเป็นตัวปั่นลมนะครับตัวไฮดรอลิกจะอยู่ฝั่งนี้นี่อยู่ด้านนอกด้วยดูแลรักษาง่ายตัวนี้ปัญหาการดูแลรักษามันไม่ยากเลยทุกอย่างก็คือแบบตามโปรเซสอะครับ
ของรถขนาดเล็กทุกอย่างก็คือสมบูรณ์แบบมากองตรงว่าใหม่มากใหม่จริงๆสนิมพูดถึงสนิมหลายคนกลัวนะรถใช้น้ำเค็มไหมรถแบบวิ่งน้ำก่อยไหมรถดำพวกนี้สนิมเกาะไหมมาชมเลยนะครับทุกอย่างก็คือว่าคันนี้ดูจากคัสซีทุกอย่างก็คือไม่มีสนิมเกาะเลยไม่มีจับเลยอันนี้ผมยังไม่พ่นบูดี้ชูทกันเลยนะรถเพิ่งเข้ามาผมก็นำมาเสนอเลยตัวนี้หายากจริงๆนี่ดูทุกอย่างเลยนะครับรอยสนิมไม่มีจับไม่มีเกาะเลยครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้เก็บงานครับผมดูความเดิมของเขานี่สวยเลยพร้อมใช้ทุกอย่างจริงๆครับผมลงยังไงตอนขาลงนะครับเหมือนกันกับตอนที่เปิดเนาะจะเปิดฝั่งนี้ก็ได้หยิบเจ้าตัวนี้มาครับสีส้มวางไม่ยากหาไม่ยากการคืนก็มองเห็นเนาะสีมันแบบเด่นมากกับเจ้าตัวนี้สีส้มเวลาเอาดําลงนะครับกดตัวดาวกดปุ่มปุ๊บทุกอย่างจะทำงานนี่จะปรับเองอัตโนมัติไม่ต้องสตาร์ทเครื่องให้เปลืองน้ำมันครับผมลงมาเป๊ะทุกอย่างคือมาที่บอกฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ตรงล็อกของเขาพอดีนี่สามารถใช้ได้ปกติครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้ถ้ายกปุ๊บก็จะปรับองศาของเขาได้เติมข้างล่างได้เลยครับผมนี่ดูความคุ้มของเขาหายากจริงๆใครหาอยู่ด้านในเหมือนที่ชมตอนแรกเนาะกระจกเองก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวาทุกอย่างก็คือได้เดิมๆเบาะก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีการปรับแต่งนะครับได้เดิมๆยังสวยจริงๆคันนี้รอยขีดข่วนไม่มีฝาโปร่งทุกอย่างก็เดิมทุกอย่างได้เดิมๆจริงๆครับคันนี้เจ้าของดูแลมาดีมากไม่แค่ 39,000 กิโลครับผมอันนี้เราชมกระบะของไฮไลท์เราไปละภายในชมละห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะบอกสาธิตวิธีการดูรถด้วยว่าคุณดูยังไงรถไม่มีชนดูยังไงไม่โดนหลอกเนาะครับผมมาชมด้านหน้ากันฝากระโปรงหน้าเนาะที่เปิดก็จะอยู่ฝั่งด้านขวาใกล้กับใต้พวงมาลัยฝั่งคนขับครับผมนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนี่ดูฝุ่นทุกอย่างคือยังมีเลยเครื่องทุกอย่างคือแห้งรอยมาร์กของตัวน็อตแต้มมาจากโรงงานอยู่ยังไงก็อยู่เหมือนเดิมไม่ได้แต้มเองนะครับนี่มาซูมกันให้เห็นชัดๆไปเลยทุกอย่างคืออยู่ตำแหน่งเดิมมาร์กเดิมทุกอย่างครับแบตเตอรี่ก็แบตใหม่เนาะสวยกริ๊บเลยดูยังไงรถชนไม่ชนคันนี้ถ้าดูจากด้านหน้าเนาะเปิดฝาโปร่งหน้ามาปุ๊บจะเห็นอะไรอันดับแรกครับคันหน้าใช่ไหมคันหน้าที่เปิดมาปุ๊บโตโยต้าเป็นเฉพาะโตโยต้าวีโก้เท่านั้นจะมีเลขรหัสบอกอยู่ที่ตัวคันหน้าแต่ละคันรหัสจะไม่เหมือนกันตัวเลขจะไม่เหมือนกันครับผมนี่ตัวเลขเนี่ยจะเป็นเลขที่ว่าแบบลอยเนี่ยจะลงไปประมาณนิดเดียวจะสม่ำเสมอจะไม่มีนูนหรือจะต่ำทุกอย่างคือต้องเท่ากันหมดตัวเลขมี5ตัว5ตัวเนี่ยต้องเท่ากันไม่มีรอยปั๊มลึกหรือตื้นครับผมเดิมๆนี่อีกอย่างนึงถ้าพูดภาษาชาวบ้านรอยกลมๆที่ด้านหน้าคือรอยแมนอาร์คนี่จะอยู่ทุกจุดที่มีตำแหน่งเพื่อให้บ่งบอกว่าทุกอย่างคือเดิมจากศูนย์เนี่ยเขาพยายามให้รู้ว่าของเดิมหน้าตาเป็นยังไงปรับเปลี่ยนมีข้อแตกต่างยังไงหลายที่ทำเหมือนแต่มันก็ต้องมีจุดที่มันไม่เหมือนครับผมตัวซ้ายขวาข้างซ้าย L เนบแปลว่าซ้ายดูฝั่งด้านซ้ายตัว R ไลท์อยู่ฝั่งด้านขวารอยเนี่ยต้องสม่ำเสมอกันเหมือนกันทั้งสองข้างครับผม
ตัวน็อตต้องไม่มีรอยแกะหรือรอยขยับของแหวนตัวรองน็อตทุกอย่างต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงทุกอย่างจะต้องมีไม่มีรอยขยับของตัวน็อตไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตหรือเป็นตัวของฝาโปรงยึดกับขาฝาโปรงทุกอย่างต้องไม่มีรอยแกะครับผมต่อให้แต้มสีมายังไงถ้าเราสังเกตก็จะเห็นครับผมสีแต้มสีทำมากับสีโรงงานทำยังไงก็ไม่เหมือนมันมีความเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วครับผมฝาโปรงหน้าสติ๊กเกอร์ทุกอย่างหาซื้อได้ไหมก็หาซื้อได้ตามทั่วไปดัดแปลงกันได้แต่นี่ที่ให้ชมก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันมีเหมือนเดิมนี่คือของศูนย์รอยทุกอย่างคือยังอยู่ครบหมดทุกอย่างฝากระโปรงหน้าเวลาลูกค้าไปซื้อคันหนึ่งเนี่ยถ้าลองกดดูเนี่ยฝาโปรงหน้าเนี่ยนึกถึงอะไรอะขนมที่มันยึดหยุ่นได้แข็งๆแต่มันไม่แข็งมากกดไปปุ๊บแล้วมันจะหายไปเองของมันถ้าเกิดรถที่มีการชนมาหรือเปลี่ยนฝาโปรงหน้ามากดปุ๊บ1แข็งปั๊กเลยแข็งปั๊กเลยสันนิษฐานไปเลยนะว่าคันนี้เปลี่ยนฝาโปรงหน้ามาแล้วทางช่างเนี่ยไปเดินซีนมาให้ใหม่ซีนดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันแต่เวลากดปุ๊บมันไม่เหมือนกันหรือแบบที่2กดปุ๊บจะมีเสียงแป๊กๆๆๆเหมือนเรากดฟองน้ํากดปุ๊บจะมีแบบรู้สึกเลยครับตามมือเลยนั่นก็เหมือนกันคือฝาโปรงหน้าที่ทํามาเหมือนกันครับผมด้านในรูเนี่ยหากมีไฟฉายหรือไฟโทรศัพท์ส่องไปเลยครับไม่ต้องอายส่องไปปุ๊บด้านในของเดิมเนี่ยจากโรงงานจะเป็นสีเทาถ้าลูกค้าเห็นว่าเป็นสีดำเนี่ยบอกได้เลยว่าเปลี่ยนมาครับผมนี่คือวิธีดูรถคร่าวๆครับผมสับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าได้เดิมจริงๆเดิมทุกอย่างน้ำมันน้ำยาหล่อเย็นทุกอย่างก็คือแบบใสทุกอย่างคือใหม่อ่ะตามกล่องเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเกิดใช้เป็นนานๆสังเกตเนาะตัวนี้ถ้าเกิดใช้นานเนี่ยจะมีความเหลืองขุ่นๆเหลืองเหมือนแบบของเก่าอ่ะครับการใช้งานมาแล้วอ่ะน้ำยาตัวเนี้ยที่สีชมพูเนี่ยจะเป็นคราบขุ่นๆเป็นสีน้ำตาลติดตัวกระบอกไว้เลยคันเนี้ยมันยังเดิมๆอยู่เนาะทุกอย่างคือได้เดิมหมดนี่กระปุกน้ำมันเบรกใส่กิ๊กน้ำมันเบรกดูดิใหม่จริงๆคือเหมือนที่บอกครับรถปี2015ไม่วิ่งมาแค่ 39,000 บอกใครๆจะเชื่อคันนี้ถ้าไม่เชื่อเข้าสู่ด้วยกันเช็คได้เลยทุกอย่างของเราคือเอาง่ายๆว่าซื้อมาปุ๊บลูกค้าสบายใจหลายคนอยากได้รถไม่ว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอ่ะสำหรับผมอ่ะบอกมาเลยรถมีทุกช้อยอยากได้แบบไหนใกล้ๆผมไปส่งหมดครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์บริการฟรีหมดลูกค้าก็เหมือนครอบครัวของผมจะดูแลอย่างดีครับผมตัวนี้กันต่อเนาะการดูนะครับด้านหน้าเดินมาปุ๊บเนี่ยดูเลยช่องไฟซ้ายขวาฝากระโปรงเนี่ย2ข้างเนี่ยต้องเท่ากันไม่คิดหรือห่างจนเกินไปทั้ง2ข้างต้องเท่ากันตั้งแต่ปลายจนถึงขอบฝาโปรงหน้าด้านบนต้องเท่ากันหมดทั้ง2ข้างครับผมนี่วันนี้สังเกตแบบคร่าวๆง่ายๆหลายคนก็ดูเป็นเนาะพิสูจน์กันได้สับเจ้าคันนี้ตั้งแต่ตอนแรกผมยังไม่เปิดราคาว่าราคาคันนี้ตั้งอยู่เท่าไหร่แต่คันนี้เป็น Toyota Vigo Champ 2.5J VN Turboตัวนี้ปี2015นะครับไมล์วิ่งมาแค่ 39,000 กิโลไมล์น้อยไมล์เดิมไมล์แท้คันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่ 439,000 บาทฟังไม่ผิดนะครับราคา 439,000 บาทได้ Toyota Vigo Champ เป็นกระบะดำใช้งานได้เลยทุกอย่างคือพร้อมใช้ใครหาอยู่ด่วนนะรถมีคันเดียวมีน้อยสำหรับลูกค้าคนไหนเนาะอยากได้รถใช้สักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามจะเป็นเก๋งกระบะตัวแคบตัวยกสูงรถตู้ทุกอย่างคือเรามีหมดเลยผมเอาง่ายๆว่าเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากแหละรถมี400กว่าคันอยากได้รุ่นไหนตัวไหนบอกมาเลยวันนี้ผมมาเสนอตัวนี้เพราะว่าหายากและผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยกำลังมองหาอยากเป็นเจ้าของอยู่กับเจ้าตัวนี้ Vigo ดำติดต่อมาหาบังหมาดได้เลยผมชื่อบังหมาดนะครับเบอร์โทร
092-263-3044 092-263-3044ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากดาวเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่ยกหูโทรมานะครับโทรมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับข้างหน้าจะนำรุ่นไหนมาเสนอให้กับลูกค้าคอยติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ